ผู้ว่าราชการจังหวัดยาลาค่ะได้เน้นย้ำในเรื่องของความโปร่งใสที่จะช่วยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนค่ะในงานประชุมนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นายพิรมนินทยาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานการประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่1ประจำปี2565โดยมีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดยะลาจำนวน64คนเข้าร่วมณห้องประชุมศรียาลอองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเน้นย้ำเรื่องความโปร่งใสการปฏิบัติราชการการดำเนินงานของนายกองค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ สอดคล้องกับสภาพท้องถิน่นต้องมีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลให้ประชาชนได้ทราบพ,พร้อมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายขณะเดียวกันการดำเนินงานส่วนท้องถิน่นต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนื่องจากมีการร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนอย่างเช่นถนนเป็นหลุมเป็นบ่อคนยากจนไม่ได้รับความช่วยเหลือให้เป็นไปตามนโยบายที่ตอบสนองต่อหลักการปกครอง ตามเจตนารมณ์ของประชาชนทั้งนี้จังหวัดยะลาให้ความสำคัญในประเด็นป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภายใต้แนวคิดสุจริตโปร่งใสจังหวัดยะลาใสสะอาด